สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการโลกออนไลน์ได้มีการแชร์วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองโดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่าข้อเท็จจริงมีเพียงหนึ่งเดียวมีผัวฝรั่งแต่อย่าลืมว่าเราคือคนไทยอย่าเหยียดคนไทยด้วยกันเองพฤติกรรมเป็นตามที่กล่าวอ้างจริงไหมว่านสื่อสังคมช่วยตามประเด็นด้วยอยากให้เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวตามหาคนที่เจอเหตุการณ์ในปั๊มที่ปั๊มปตท.ขาเข้าระยองสาย36เป็นปั๊มสุดท้ายก่อนเข้าเขตระยองเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าวันที่14เมษายนและมีคนยืนถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้หลายคนน่าจะมีคนเห็นโพสต์นี้ถ้ามีช่วยติดต่อทางเพจและแอดมินเป็นเหตุการณ์ฝรั่งคนหนึ่งใช้แก้วกาแฟที่ถือมาโยนใส่หน้ารถคนไทยสาเหตุเพราะคนไทยที่นั่งอยู่ท้ายกระบะใช้ปืนฉีดน้ำฉีดใส่ฝรั่งคนนี้ซึ่งน้ำคงจะไปโดนแก้วกาแฟเขาเลยทำให้เขาโมโหจึงโยนแก้วกาแฟใส่หน้ารถคันนี้แล้วเดินไปที่ท้ายกระบะรถจะเอาเรื่องคนไทยที่เป็นคนฉีดน้ำใส่เขาใช้มือปัดปืนฉีดน้ำขันน้ำและถังน้ำที่อยู่บนรถจนมือไปโดนแว่นสายตาของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหล่นจากหน้าน้องนั่งอยู่ท้ายกระบะน้องตกใจจนร้องไห้เพราะทำอะไรไม่ถูกคนไทยทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ท้ายกระบะและนั่งอยู่ด้านหน้าได้ลงไปยกมือไหว้ขอโทษฝรั่งคนนี้และภรรยาคนไทยพร้อมเดินไปซื้อกาแฟแก้วใหม่คืนให้ฝรั่ง1แก้วแต่ภรรยาคนไทยกลับเดินเอาแก้วกาแฟที่คนไทยซื้อมาทดแทนให้ไปโยนทิ้งใส่ขยะเหมือนเป็นการดูถูกคนไทยด้วยกันและบอกว่าฝรั่งสามีเขาคนนี้โดนสาดน้ำไม่ได้ถ้าโดนแล้วจะเป็นแบบนี้และพูดจาดูถูกคนไทยสารพัดภรรยาแจ้งว่าเธอเป็นหมอฟันอยู่ในระยองสามีเขามาอยู่เมืองไทยเสียภาษีให้ประเทศไทยไม่รู้เท่าไหร่เหตุการณ์นี้มีคนเห็นเหตุการณ์หลายคนรวมทั้งผู้จัดการปั๊มยังไงก็ลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อยว่าจะเหมือนกับคนที่อยู่บนรถกระบะเล่าให้ฟังไหมซึ่งเทศกาลสงกรานต์บางคนอยากจะเล่นแต่บางคนอาจไม่อยากเล่นแต่ก็ไม่น่าจะบานปลายขนาดนี้ที่สำคัญคุณภรรยาคนไทยทำไมไม่อธิบายให้สามีฝรั่งเข้าใจประเพณีของเราซึ่งไม่น่าจะบานปลายแบบนี้แถมมีการขู่คนในรถถ้ามีคลิปเขาลงโซเชียลเขาจะฟ้องให้จมดินใครมีคลิปส่งมาให้ผมทีผมอยากรู้สาเหตุที่แท้จริงและหากจะฟ้องก็ให้เขาฟ้องผมเองYou look at me. He did. I said I'm drinking. He did again. Don't come.